คุณลงไปแล้วนะ 4:30 กำลังดีเวลาได้เวลาได้เวลาโดนเอามากันหน่อยสิเวลานี้เวลาดีนะมาแล้วคุณไลท์บอยโหคนแรกเลยสุดยอดมากนะฮะคุณไลท์บอยนะครับทักทายนะฮะคุณคมกริตนะครับนะฮะทำอะไรอยู่ครับคุณคมกริตนวดให้เมียอยู่หรือเปล่านะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะกดไลค์กดแชร์ให้เราก็ทำได้ตามสะดวกเลยนะครับอย่าลืมนะวันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าเราจะไลฟ์แล้วก็จะมีการจับฉลากด้วยนะครับผู้โชคดีนะครับใครที่ทายว่าคนยิงประตูสุดท้ายในคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ต่อสเปอร์นะครับคนนั้นก็จะได้รางวัลจากเรานะครับคืออย่างที่เราบอกนะฮะคนยิงคนสุดท้ายที่ทายมาว่าเป็นลูคัสมูราเนี่ยมีอยู่10คนนะครับเฮียนะฮะใช่ต้องบอกว่าโหนี่คุณสุดยอดมากเลยนะใครที่ทายนี่สุดยอดลูคัสมูราเรานี่ยังไม่ได้ทายลูคัสมูรานะถ้าเราเป็นเราเนี่ยบอกเอ๊ะอาจจะเป็นเดลิอาลีหรือเปล่าหรือจะเป็นแฮร์รี่เคนหรือเปล่านะเฮียแต่กลายเป็นว่าโอ้โหเป็นลูคัสมูรานี่เก่งมากเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับเดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากกันนะครับเดี๋ยวขอให้คนมันเข้าสักประมาณ500แล้วกันวันนี้นะฮะขอ500ขอ500วันนี้เรามีหลายอย่างวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากเลยครับอยากจะทำอะไรหลายๆเรื่องเลยนะครับเนี่ยกิจกรรมแรกก็คือเฮียเต็กจะเต้นให้ดูนะครับพี่หนุ่มไปไหนครับเฮียก็พี่หนุ่มเขาวันนี้เขาพักหน่อยพอดีเขาไปภาคเอเชียนเกมมานะครับก็เลยแบบว่าให้เขาพักเสียงนะครับแล้วก็ของรางวัลอยู่กับเรามี5ชิ้นอยู่ตรงนี้เลยที่เราจะแจกวันนี้นี่แหละนะครับ5ชิ้นที่เราบอกเนี่ย1ชิ้นมี3อย่างก็คือเสื้อโปโลแล้วก็เสื้อยืดคอกลมแล้วก็เสื้อบอลด้วยครับแล้วก็มีแถมแจกถุงอันนี้ให้ด้วยนะครับใช่ใช่ใช่เรียกว่าแฟนๆเนี่ยจะได้รับทั้งเซตนี้ไปเลยนะครับครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะนะครับก็เรียกว่าวันนี้เราจะมีการจับฉลากให้แฟนๆ5รางวัลผู้โชคดีนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวรอรุ้นกันนะฮะครับนะฮะแต่เราจะบอกก่อนอื่นเลยเราจะบอกก่อนเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก่อนนะครับแชร์กันออกไปก่อนแชร์เยอะๆครับขอให้มันผ่านพ้นไปตั้ง500ก่อนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับทำกิจกรรมกันนะครับนอกเหนือจากการเล่นกิจกรรมของเราแล้วนะครับเรายังมีการสาธิตวิธีการดื่มชาแบบคนละตินครับเนี่ยเนี่ยชาตอแหลแล้วเราเนี่ยชามาเต้ชามาเต้ที่สำคัญไอชาเนี่ยเมสซี่มันนี่กินด้วยเมสซี่เหรอเออเห็นเมสซี่ไหมมีหลายคนเลยนี่เมสซี่ล็อบเลนบ้างอาริซงด้วยอาริซงเบเกอร์ที่เมืองไทยเขามีขายด้วยเออนี่คุณแชมป์เขาให้ผมมาเป็นแฟนเพจแฟนเพจของเรานะของเรานะก็ให้มาว่าเฮียผมอยากวันนั้นเฮียเห็นมีการโพสต์เรื่องของชามาเต้ผมพอดีผมนำเข้ามาโอ้โหนี่นานมากนะเออก็เนี่ยแต่ว่ารอพรีเมียร์แต่รอพรีเมียร์คุณแชมป์บอกว่าคุณแชมป์เคาะมาเมื่อไหร่มึงจะเอาชาไปกินให้กูเนี่ยกูให้มึงไป2เดือนแล้วนะไอเต็กไออ้นมึงไปเอามากินสักทีดิอะไรเงี้ยแต่ชาเขาดูแล้วแบบเหมือนน่ากินมันมีเป็นชาสมุนไพรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับมันเป็นสมุนไพรอ่ะเนี่ยที่เฮียอยากจะลองมันคือมันเป็นยังไงไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะดูด้วยเอริโซมันกินแล้วมันเขาบอกว่ากินแล้วมันสดชื่นมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเขาบอกลดอะไรเยอะแยะนี่เขาบอกว่าถ้ากินนะครับนะฮะจะลดในช่วงช่วยป้องกันในเรื่องของมะเร็งบางชนิดโอ้โหจริงเหรอวะมะเร็งเฮียกลัวปะผมอ่ะไม่กลัวมะเร็งเฮียกลัวอะไรกลัวมายิงเล็งๆมันต้องเล็งหรอกยิงกูเลยดีกว่าอย่างเดียวนี่กูไม่กลัวมุกอย่ามายิงกูนะมุก3 บาท 5 บาทกูก็เล่นนะอาจลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายตายแต่เฮียอ่านแล้วมันเยอะนะเยอะมากช่วยที่ช่วยเยอะอ่ะใช่ช่วยปรับความสมดุลพลังงานจิตแล้วก็การโฟกัสเพิ่มสมาธิแล้วก็บรรเทาอาการภูมิแพ้นะครับก็ถือว่าเป็นทุกโรคเลยเนี่ยเออมีแร่ธาตุแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการที่ดีมากๆนะครับสำหรับชามาเต้ตัวนี้นะฮะเออว่ะที่เฮียมันไม่ใช่ตอนที่เฮียไม่เคยเจอคุณแชมป์เลยนะตั้งแต่เขาให้มาเนี่ยไม่เคยเจอด้วยไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยเจอผมว่าคุณแชมป์เขาไม่อยากเจอพวกเราหรอกเขาส่งข่าวแต่ว่าเดียวแต่ว่าเขาส่งมาให้นะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเกิดงวดหน้านี่เขาอาจจะส่งแบบเป็นถ้วยอย่างนี้มาให้เลยอย่างนั้นเลยเหรอแกะสลักมาเลยอันนี้คือถ้วยแบบว่าถ้วยที่มันโอ้โหมันใช้ลูกผ่านกรรมวิธีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับพวกอเมริกาใต้อเมริกาใต้ถ้าเกิดใครเคยเห็นน่ะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เดี๋ยวจะวันนี้เราจะมีการชงให้ดูแต่ว่าวันนี้เล่นรอถ้วยนี้ไปก่อนถ้วยแอปเปิ้ลมีคุณ
สุปกรณ์ถามว่าสปอนเซอร์ใหม่เหรอครับพี่อ้นเดี๋ยวคงมาเป็นเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวคงมาเป็นนี่เราจะมาสาธิตเพราะว่าเขาส่งมาให้กับพวกเราเราก็อยากจะดื่มให้ใช่จริงๆเลยคือใครที่ชอบดื่มชาก็ลองชิมดูไอ้อ้นมึงไปนี่เอาเลยไหมเอาเลยไหมนะใส่น้ำร้อนเหรอใส่น้ำร้อนมั้งหรือว่านมร้อนไม่ใส่ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างจริงเขาบอกใส่ได้ทุกอย่างนมร้อนไม่ใส่น้ำแข็งเหรอเอาล่ะก็เดี๋ยวโอ้โห500ละเอาแชร์กันออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้มีหลายเรื่องแล้วก็มีในรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยอยู่ในมือเฮียอยู่10ท่านด้วยกันก็จะจับให้เหลือแค่5ท่านเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีการบอกด้วยว่าใครเนี่ยได้รับใครที่เข้ามาถึงรอบ10คนสุดท้ายมีชื่ออะไรบ้างแล้วเราจะมีการฉีกให้เห็นตึ๊กๆๆๆฉีกให้เห็นแล้วก็ม้วนลงให้เห็นแล้วก็ไลฟ์ให้ดูจะได้ไม่ว่าเฮียมันไม่ใช่เราไม่มีการแบบว่าโกงกันอยู่แล้วเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนนี่วันนี้เฮียเอาอะไรก่อนดีครับเอาอะไรก่อนดีรู้สึกว่าวันนี้หลากหลายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินเอาเรื่องนี้ก่อนอ่ะเรื่องนี้ก่อนอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาจับนะครับผู้โชคดี10ท่านทั้ง10ท่านนะฮะเราจะเลือกแค่กี่คน5ไง5คนนะครับ5คนเราจะจับแล้วเราจะบอกชื่อก่อนครึ่งนึงครึ่งนึงเราจะบอกชื่อก่อนนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดี10คนแรกตอนนี้นะครับบอกชื่อก่อนไหมบอกชื่อก่อนนะครับคนแรกนะครับอาจจะต้องบอกก่อนที่จะบอกชื่อเนี่ยคือเฮียเห็นนะไอตอนที่วันนั้นน่ะตอนที่เราปิดรับแทงรับทายรับแทงนั่นแหละรับแทงติดแล้วแทงอ่ะคุ้นเคยนะแทงบอลแทงบอลบ่อยเนี่ยก็จะบอกว่าทางเพจ SN11 ขอปิดรับแทงรับทายผลเรื่องของกองนี้เสร็จทั้งหลังนั้นมีทายว่ามูล่าอ๋อยังมีเหรออ่ามีคนทายอันนั้นคือไม่ได้บางคนบอกว่าเฮ้ยเฮียผมโทรแต่ต้องไปดูตัวเองด้วยว่าตัวเองไปอยู่โซนหลังหรือเปล่าหลังจากปิดรับแทงหรือเปล่าปิดปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไม่ใช่บอกเฮียผมโทรไม่ได้พอมาดูเสร็จอ้าวกูอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วจะมาเข้าจะมารับรางวัลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่คัดมาตังกุยเป็นคนคัดมาเองครับ10คนนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะครับมีใครบ้างโอเคครับคนแรกเลยนะครับคุณธนาธรชมจำปีถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับธนาธรชมจำปีแล้ววันนั้นที่เขาโพสต์บอกว่าคนยิงคนสุดท้ายจุดๆลูคัสมูล่าโอเคคนนี้ถูกผ่านคนที่2คุณวชิราจันซิลเขาบอกว่าคนยิงคนสุดท้ายลูคัสมูล่าคนที่3คุณเมบีคุณเมบีบอกว่าสั้นๆเลยว่าลูคัสมูล่าได้คนที่4คุณดนัยน้ำเสาเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะดนัยนำเสานำเสาดนัยนำเสานะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับบอกว่ามูล่าครับยิงลูกท้ายโอเคได้คนที่5คุณอนุชารัตนโมรีบอกว่ามูล่าแต่ว่าเป็นมูล่าลอลิงล่าลอลิงให้อันนี้ตัดเลยดีกว่าฮะคนที่5คุณลูกกุ้งลักกุ้ง LUKKUNG อ่ะนะครับลูกกุ้งลูกกุ้งบอกว่ามูล่าครับเฮียเน่งมาด้วยเฮียเน่งฮาเน่งเคเบิลเอาฮาเน่งนะครับแล้วก็คุณใหม่นวลเสนีนวลเสน่ห์เปล่านวลเสน่ห์คุณใหม่เนี่ยนวลแล้วก็ SANE เนี่ยนวลเสน่ห์หรือเปล่านะครับนวลเสน่ห์แล้วก็คนที่9คุณวุฒิศักดิ์คลินิกไม่ใช่คุณวุฒิศักดิ์กันหาฤกษ์แล้วก็คนที่10นะครับคุณพัชรพงษ์อินชัยฮะเขาคนที่สิบเนี่ยตอบว่าลูคัสอย่างเดียวได้แต่ว่าอย่างเดียวพอเราไปมองเฮ้ยมันมีลูคัสอื่นมาวัดในทีมไม่มีอ่ะเราก็เลยให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย10ท่านนี้เดี๋ยวจะต้องมีการได้จับรางวัลนะครับเดี๋ยวผมทำให้เลยแล้วกันเฮียได้ได้แล้วเดี๋ยวเราจับเดี๋ยวเราจะให้คนอื่นมาจับดีไหมหรือว่าเราต้องจับเองเอาให้สาวสามมาจับดีกว่าเฮียไปเรียกมาเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะเอาสาวสาวเข้ามานะฮะจับให้ก็แล้วกันนะครับกติกาที่เราจะบอกเพิ่มคืออะไรหรือเปล่าอ้นอะไรครับคือว่าเราจะให้กำหนดการติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาภายใน1สัปดาห์สมมุติคนที่ได้ต้องติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ SN11 ว่าที่อยู่อะไรเบอร์โทรพร้อมแล้วเราจะส่งสินค้าไปให้นะภายใน1สัปดาห์1สัปดาห์ถ้า1สัปดาห์ไม่มีการติดต่อเข้ามาถือว่าเปล่าก็ถือว่าคนที่6จะได้คนที่6ต่อไปเข้าใจใช่ป่ะอ้นเข้าใจครับนะคุณทีโอบอกว่าเดี๋ยวเรื่องให้ครับใจเย็นครับนะฮะคุณเด็กเด่นแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับคุณหนุ่มไปไหนวันนี้คุณหนุ่มพักนะครับคุณหนุ่มเขางานตั้งแต่ตอนบ่ายครับแล้วก็ไปภาคมานะฮะคุณหนุ่มพักครับตอนนี้แป๊บเดียวยัง
คุณเอกพลบอกว่าเอาน้องอายมาจับเลยสวยและน่ารักที่สุดนะฮะเดี๋ยวลากน้องอายมาให้ครับคุณเอกพลนะครับแหมเลือกถูกคนนะคุณเอกพลอันนี้นะเฮียจะม้วนให้ดูนะครับว่าไม่ได้โกงนะอันนี้นะชื่อเห็นไหมชื่อเนี่ยนะครับเฮียม้วนเป็นเปล่าม้วนดิม้วนกิ้งเก่งอ๋อกิ้งเก่งใบบอลใบบอลนะครับแล้วคนที่จับเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางที่จะรู้ว่าเรามีการเตรียมอะไรกันแน่นอนนะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าโหเฮียไม่มีการเตรียมไม่มีของเราสดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราทำอะไรเราต้องชัดเจนเหตุเราทำอะไรต้องชัดเจนไม่ใช่แบบว่า1ชัดเจนที่คืออะไรวะคนได้แม่งต้องเก่งด้วยถูกต้องจริงว่าต้องแบบเก่งต้องแบบรู้ไม่ได้ง่ายด้วยแล้วที่สำคัญพอได้เนี่ยของรางวัลไปเนี่ยจะได้แบบเฮ้ยภูมิใจไงไม่ใช่แบบเหมือนที่เพจไก่กาเฮ้ยกูมาถึงกูอยากแจกเอายอดไม่ได้ครับเพจนี้ไม่มีฮะต้องใช้สมองนิดนึงธรรมดานะธรรมดาธรรมดานะครับสองนะพี่เต็กม้วนไม่เก่งโง่เก่งกว่าครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้เขายังโง่อยู่เลยฮะงง24ชั่วโมงนะครับนะครับสามนะแล้วก็อะไรนะแชร์ให้แล้วครับคุณต้นขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนเพจเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราตั้งใจมากตั้งใจครับทุกอย่างทำเพื่อพวกคุณใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆก็เห็นว่าพวกเราทำงานอย่างนี้อ่ะก็แชร์กันให้หน่อยแชร์เยอะๆนะครับให้เขาเห็นหน่อยนะเนี่ยส่งเผื่อเขามีสปอนเซอร์อะไรเราจะได้มีของมาแจกให้เยอะๆใช่นะครับนะครับหัวตรงหัวใจนะฮะไลค์ว้าวอย่าให้ขาดและที่สำคัญอ่ะเรารับสปอนเซอร์ทุกอย่างครับนะขอให้ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีขาวสีดำมาเหอะครับชั่วโมงนี้ใช่นะครับนะครับทำเพื่อน้องๆด้วยนะครับอย่างนะฮะน้องๆที่ไลฟ์ไปในช่วงเที่ยงอ่ะนะครับก็ทำงานกันแบบยิ่งไอแอคเนี่ยเห็นป่ะไลฟ์ทุกวันยิ่งผอมยิ่งผอมเพราะอะไรกินแต่น้ำรูปท้องทั้งวันเอ้ยไม่ได้ดิสปอนเซอร์เขาเข้านี่โคตรแอคอ่ะอ๋อนั่นของมันแต่ของเพจนี้ใช่ไหมใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือต้องช่วยกันหน่อยช่วยทางตรงไม่ได้ก็ช่วยทางอ้อมไปครับผมนะครับนะฮะคุณพ่อเราเป็นหมอทำไมบอกว่าเสียดายตอบไม่ถูกไม่เป็นไรครับคราวหน้าเดี๋ยวเรามีพวกเรามีของรางวัลพรีเมียร์ลีกมีเพียบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอดีโอเคนะครับเนี่ยพี่โอบอกว่าวิธีการฉีกเนี่ยเขาฉีกมาจากนี่ไงฉีกมาจากตอนที่ฉีกข่าวใช่ฉีกข่าวฉีกเทเล็กเนี่ยมันฉีกรู้จักว่าเทเล็กอ่ะรู้จักว่าสมัยก่อนอ่ะเขาต้องฉีกเทเล็กเนี่ยเขาฉีกอันฉีกข่าวกันอย่างเงี้ยปึ๊บ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 เขาไม่ใช้กรรไกรมาตัดแล้วนักข่าวคุณสุพลบอกว่าคุณอ้นวันนี้หน้าใสจังเหรอฮะจริงหน้าใสหัวไปอ่ะครบแล้วนี่ครบแล้วนี่แล้วก็สามหกเก้าสิบอันนี้หกอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะใส่ให้ดูอันนี้ใส่มา1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่นะครับมี10อันอยู่ข้างในนี้โอเคอยู่มี10อันเพราะฉะนั้นอ่ะครับขอเรียกน้องอายมาจับฉลากน้องอายเข้ามาการจับฉลากคือจับออกหรือจับได้จับออกจับออกจับออกให้ได้รุ่นกันโอเคนะเฮียไปเรียกมานะมานี่กูใช้รุ่นพี่ด้วยเฮียไปเรียกมาดิกูนี่ทำไมช่วงนี้กูเลอะนะฮะเมื่อไหร่จะมีเกมให้เล่นอีกครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับพวกคุณอัศนัยนะฮะเฮียต้องรับทีมงานมาช่วยละมั้งนาหน้าเดียนะครับให้น้องไอ้นั่งหรือให้น้องไอ้ยืนให้น้องไอ้นั่งดินั่งใกล้ๆกับสวัสดีค่ะเนี่ยนั่งกับคนละกันฉลากอะไรเอ่ยมามีผู้โชคดี10ท่านที่จะได้ของรางวัลตรงนี้นะครับแต่ว่าน้องไอต้องจับออก5ท่านจับออกเขาจะไม่เสียใจหรอกคนที่ออกอ่ะใครไม่ได้โทษน้องไอได้เลยนะครับน้องไอมาแล้วส่งหัวใจให้ด่วนเลยเร็วๆนะขอแชร์หน่อยน้องไอขอแชร์หน่อยค่ะขอแชร์กดไลค์แล้วก็หัวใจด้วยนะคะอะไรฮะหัวใจรัวๆเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วอย่างนี้เรายังไงต่อก็นี่ไงเดี๋ยวให้น้องไอจับเลยเริ่มจับนายนะคือหนูอ่ะต้องจับออก5คนจับออก5คนแล้วคนที่เหลืออยู่5คนคือได้หนูขอโทษนะคะถ้าเกิดหนูจับชื่อใครออกมาเฮ้ยอ้นอย่าไปโทษน้องไอต้องโทษไอ้อ้นเพราะไอ้อ้นเป็นคนบอกให้จับออกอ่ะก็โทษผมมาไม่เป็นไรไม่ว่ากันตกลงว่าจับออกนะจับออกมานี่คือไม่ได้นะไม่ได้ครับแล้วจะเหลือ5คนสุดท้ายที่ได้นะเดี๋ยวเราจะประกาศให้อ้าวไอเริ่มโอ้ยเฮ้ยเอาเลยเต็มที่
โทษนะคะอ่านเลยคนนี้คือออกนะสวยไปนะครับนี่เป็นสวยสังหารนะฮะน้องสวยสังหารนะคนที่ออกไม่ได้นะคนนี้คือคนที่ไม่ได้นะชื่อว่าเดี๋ยวนะคะวชิราจันซิวใช่ไหมคะคนอดไม่ได้นะครับคุณวชิราวชิราจันซิวไม่ได้นะครับแห้วรับประทานนะครับขอโทษทีคนต่อมานะครับคนซวยคนที่2นะครับเดี๋ยวน้องอายจะจับมาให้นะครับสวยสังหารของเรานานๆต้องโผล่มาทีโผล่มาวันๆจะช้ำหมดใช่ไหมเอาอายได้ใครคุณอนุชารัตนโมรีมูล่าค่ะอันนี้มูล่าตอบว่ามูล่าใช่ไหมใช่ก็คือไม่ได้นะคนนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้แต่ว่าส่งหัวใจให้น้องอายหน่อยแล้วกันบอกอย่างน้อยจับกูออกทำไมไม่จับสลับกันก็ได้กับไม่ได้ล่ะครับไม่ได้แล้วครับผมเอากติกานี้แล้วนะฮะคุณอนุชาซวยไปนะครับคนที่3มาซวย5คนเลยอ่ะจับไม่ซวยหรอกเขาเรียกโชคร้ายอ้าวเหรอโชคร้ายโชคร้ายนะแทนอ้าวไม่มีชื่อคุณณัฐวัฒน์บอกว่าใจร้ายอ้าวเหรอไม่มีชื่อหลอกคุณนัทบอกว่าใจร้ายจังเลยคุณดิโอบอกว่าสวยบาดใจคุณเมบีค่ะคุณเมบีไม่ได้นะโชคร้ายไปนะครับคุณเมบีนะครับสวยบาดใจสวยบาดใจนะครับนะฮะแล้วก็เคสเต็กระวังสุขภาพด้วยคึกเกินอันนี้3คนแล้วใช่ไหมสามคนแล้วไอ้คนที่4นะครับแทนคนที่4ใครโอ้โหธนาธรคุณธนาธรชุมจำพีเหรอคะถือว่าไม่ได้นะครับถือว่าไม่ได้ไม่ได้เลยครับคุณธนาธรไม่ได้นะครับนะฮะคราวนี้พวกที่ได้อยู่นี่หรือแค่คนเดียวนะเออมองแบบว่ามึงออกไปมึงออกไปนะนี่มีบอกว่าคุณสมพงษ์ว่าสวยประหารนะฮะประหารคุณรุ่งเรืองนะครับเขาเรียกว่ามีโชคแต่ไม่มีลาภนะครับคุณปอนคนจับสวยใครจะไปโกรธลงคุณณัฐวัฒน์นะฮะสวยสังหารคุณประธานบอกว่าขอโทษแต่หัวเราะดังมากเลยน้องอายนะครับนั่นๆมาละนะครับสวยจริงครับคุณสุพลนะครับคุณณรงค์ว่าสวยจริงนะฮะให้หัวใจรัวๆเลยคุณรัตวัฒน์นะครับเนี่ยมานะมาครับสวยสังหารเบอร์สุดท้ายครับสุดท้ายครับที่จะต้องโดนคัดออกนะคนสุดท้ายใครมาเอาชื่อมึงนี่อ้นพูดเล่นใจเย็นคุณใหม่ใช่ไหมคะคุณใหม่นวลเสน่ห์คุณใหม่นวลเสน่ห์ไม่ได้นะครับคุณใหม่นวลเสน่ห์แห้วนะครับแห้วเลยคราวนี้เราจะบอกคราวนี้เราก็จะบอกว่าไอ้คนที่5คนตรงเนี้ยอาจจับขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวใส่อยู่ในที่เดิมที่ได้แล้วเดี๋ยวไปให้ประสานงานเขาเป็นคนติดต่อจัดการนะได้ครับเปิดให้เขาดูอันนี้คือโชคดีนะคะโชคดีครับนี่หนูก็จับนะถึงมันจะเหลือ5คนใช่ใช่ใช่นะเดี๋ยวจะได้แบบว่าโอ้โหไม่มีชื่อซ้ำคุณเฟียสบอกว่านี่ถ้าเป็นเฮียจับนะมีเครื่องเห็นไหมแต่เป็นน้องอายไงก็เลยว่าโกรธไม่ลงรู้เหลี่ยมกูโดนโกรธแน่เห็นไหมอันนี้คนที่ได้นะคะชื่อคุณพัชรพงษ์อินชัยใช่ไหมถูกต้องได้คุณพัชรพงษ์อินชัยโชคดีครับนะฮะยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะได้รับเสื้อไปนะฮะแล้วมีใครอีกหัวใจมาเร็วๆเร็วๆเลยหัวใจมาด่วนคุณบุตรทิศักดิ์กันหาเลิกค่ะยินดีด้วยนะครับบุตรทิศักดิ์คุณบุตรทิศักดิ์นะฮะคนที่3ต้องอินบ็อกซ์เข้ามานะครับเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยปัญหาคืออะไรรู้ป่ะห้ามทิ้งเดี๋ยวเราต้องจับว่าใครได้ที่6ที่7อ๋อเผื่อแบบว่าเผื่อเขาไม่เดี๋ยวเราย้อนดูได้เราดูได้ต่อย้อนดูแรกคนที่ได้คนแรกคือได้ใช่ป่ะใช่ถือว่าได้นะคุณฮาเหน่งเคเบิลค่ะคุณฮาเหน่งเคเบิลครับนะฮะอันนี้รับติดเคเบิลหรือเปล่านี่คุณบุริศักดิ์ส่งมาขอบคุณน้องอายมากๆเนี่ยคนที่ได้ผู้โชคดีนี่แหละแชร์เลยแชร์ด่วนนะ
เดี๋ยวเราส่งอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามานะคนที่ได้อย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามานะคะคนที่4อินบ็อกซ์ที่อยู่มาชื่อด้วยคุงหรือเปล่าคะคุณรักกังรักคุงรักกังรักคุงเนี่ยแหละรักอะไรสักอย่าง LUKKUNG อ่ะเนี่ยค่ะอ่านะครับได้นะได้แล้วเหลือใครอีกคนสุดท้ายนะคะที่ได้คุณดนัยนามนามเสานะนามเสานามเสาโอเคได้นะครับ5คนนี้ก็ติดต่อรับภายใน1สัปดาห์แล้วกัน1สัปดาห์นะครับคุณมีเวลาที่จะแจ้งชื่อนะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะครับเราจะมี PR หรือว่าน้องๆทีมงานคอยตอบให้ว่าพวกคุณได้นะ1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์คุณมีเวลาแค่นี้ถ้าหน้าไม่มาก็คือต้องสละสิทธิ์นะครับใช่ครับประกาศหน้าถ้าคุณยังไม่แสดงตัวนะครับว่าเป็นผู้โชคดีสละสิทธิ์ทันทีแล้วเราจะมอบให้กับคนที่จับนะฮะอายเหรอเป็นคนจับไงจะเอาอ่ะจับจับคนแรกใช่ไหมจับคนแรกจับคนแรกจับคนแรกออกมานะครับได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับโอเคนะครับโอเคก่อนที่จะขอบคุณน้องอายก่อนที่จะส่งน้องอายไปทำงานต่อนะครับน้องอายต้องมาตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นิดนึงจะพูดอะไรกับแฟนเพจนิดนึงคอมเมนต์นี้อยากให้น้องอายตอบนะครับค่ะอยากให้น้องอายพูดสิน้องอายมีแฟนแล้วเหรอครับเห็นอ๋อนิ้วนางไม่ใช่ค่ะอันนี้เคยไปดูดวงมาเขาบอกว่าถ้าใส่แหวนเนี่ยให้ใส่นิ้วนางกับนิ้วสองนิ้วก็คือถ้าอยากได้เงินก็ให้ใส่อย่างมือเนี้ยจับเงินก็ให้ใส่แหวนเงินอันนี้คือซื้อใส่เองค่ะยังคือถ้าเกิดใครอ้นมีแหวนด้วยรีบใส่ให้น้องไม่มีไม่มีนิ้วนางหน่อยไหมน้องอายอันนี้คือแค่แบบว่าอยากมีเงินเข้าเยอะๆรับเงินก็เลยใส่แหวนเงินที่นิ้วนางข้างขาใช่ไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวนะเอาไว้ให้มีหัวใจมาเพียบเลยบอกว่าอยากงั้นอย่าพึ่งไปหลงลืมแน่ๆไปยังวะเนี่ยว้าวโสดอย่าพึ่งไปนะครับโอ้มาเพียบเลยเฮ้ยแจกน้องอายครับใจเย็นฮะใจเย็นอันนี้นี่ต้องอยู่แถวนี้ดีแล้วอย่าแจกอย่าแจกไทยใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับทีมอะไรเชียร์ทีมอะไรทีมที่ผลงานเพิ่งแบบไม่ค่อยจะดีโค้ชก็ใกล้จะโดนปลดนะคะแมนยูแมนยูเด็กผีเด็กผีนี่ว่านะครับเดี๋ยวเขาส่งโกรธมาเลยเพราะบอกว่าเด็กผีไม่หรอกไม่หรอกนะฮะเยอะมากนะฮะคุณเก๋บอกว่าหอมเฮียหน่อยครับน้องอายไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านเฮียหัวแตกนะคะว้าวมีความหวังแล้วโว้ยนะครับนะฮะโสดนะครับว้าวมีความหวังแล้วโว้ยโอ้โหโอเคพวกที่บอกว้าวๆเนี่ยคือตอนนี้เมียอยู่นู่นทำข้าวอยู่ทำข้าวอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากน้องอายครับขอบคุณจริงๆขอบคุณครับคุณที่มาจับฉลากให้มาอย่ามาบ่อยใช่ใช่ให้ห้องนี้มันกระชุ่มกระชวยนิดนึงนะครับเขาโกรธอะไรกันมาไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเชียร์แมนยูไงแมนยูอ๋อเชียร์แมนยูเขาแมนยูเดี๋ยวเด็กหงมีชื่อพี่เจี๊ยบด้วยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบน่ารักน่ารักมากเดี๋ยววันหลังค่อยโชว์ตัวนะครับพี่เจี๊ยบน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยววันหลังพี่เจี๊ยบโชว์ตัวบ้างสำหรับเด็กหงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปฆ่าเมียแป๊บใจเย็นฮะใจเย็นฮะอันนี้อยู่ที่นี่นะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ประสานงานติดต่อไปอย่าลืมนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่อยู่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะได้ส่งไปให้ตอนที่เราส่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งลงไปอีกทีนึงว่าเราส่งไปให้แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีให้เขาถ่ายภาพอะไรแล้วก็ส่งโพสต์ลงไปคือไม่ได้โพสต์เหมือนว่าส่งไปทางอินบ็อกซ์อะว่าเอ้ยเราส่งชื่อคุณไปแล้วนะเดี๋ยวคุณรอรับอะไรเงี้ยนะได้จะได้แบบว่าโอเคนะถือว่าตามการรวบรวมของเราก็น่าจะมันนะครับแล้วคราวนี้ก็มาในเรื่องของอ่ะชาไอ้อ้นชิมหน่อยดิเฮียชิมดิเป็นยังไงบ้างยังไม่รู้เลยระวังร้อนมันมีรสหอมว่ะจริงเหรออืมผมเพิ่งใส่ไอ้โคโลนไปเมื่อกี้จริงเหรอเออมันก็เหมือนชาแหละแต่ว่ามันมีรสหอมมันเป็นพวกน่าจะเป็นพวกละลายไขมันนะเฮ้ยใช่ได้ดีว่ะใช่ได้ดีว่ะใช่ได้เฮ้ยคุณแชมป์ครับขอเพิ่มอีกหน่อยเออใช่ได้เดี๋ยวปวดแน่นอนแต่ว่าถ้าจะกินแบบอเมริกาใต้เนี่ยเขาต้องใส่ไม่ใส่ตัวกองตัวเนี้ยเออไม่ใส่ที่เป็นซองเลยเขาเทใส่ไปเลยก็เหมือนมันมีอีกตัวนึงไงที่เขาเทแล้วก็ชงคนเป็นไงมันหอมไหมหอมนะหอมใช่ได้ใช่ได้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครชอบก็จัดไปชามาเต้นะครับชามาเต้ C H A M A T E อ่ะชาเมดนั่นแหละนะชาเมดนะชามาเต้นะก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรของเขาก็เข้าไปดูกันนะครับโอเคขอบคุณมากมากอ่ะคราวนี้เราก็มาเข้าในส่วนของเนื้อหาเราแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ J Press นะครับสามารถที่จะไปหาซื้อ J Press New Collection ใหม่เนี่ยก็ไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับวิธีการเดิมเลยนะครับ Line @เข้าไปครับthaijpress นะครับก็ไปคุยกันได้นะครับว่าไปหาซื้อกันมานะครับยิ่งซื้อมากเท่าไหร่นะครับจะทำให้สปอนเซอร์ของเรา
จดีกับเรามากขึ้นเท่านั้นเขาบอกว่าแจกรางวัลอย่างคุณใหม่เนี่ยเขาได้เขาเหมือนไม่ได้นะเหมือนกับว่านี่ไงอ๋อคุณใหม่ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้น้องอายสาวสวยของเราจับปอบไปแล้วลองไปฟังย้อนหลังแล้วกันนะครับว่าวิธีการเป็นยังไงนะคุณใหม่โดนเสน่ห์ใช่ไหมใช่ใช่โอเคนะครับตามนั้นคุณใหม่ไม่ได้คุณใหม่ไม่ได้ผมจำได้คุณใหม่โดนนะฮะจำได้เลยโอเคต่อก็ลองไปฟังย้อนหลังแล้วกันถ้าได้ก็ถือว่าก็อินบ็อกซ์เข้ามานะถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเนื้อหาไว้พรุ่งนี้น้องไอมานั่งก็พอแล้วโอ้น้องไอเป็นนักกีฬาทีมชาติเหรอเขาตามนักกีฬาทีมชาติอยู่เขาตามเยอะนะครับที่น้องไอตามอยู่เนี่ยมีกีฬาเพาะกายน้องไอชอบคนเป็นนักกีฬาที่กล้ามเป็นมัดนะไอพวกกุ้งแห้งหมดสิทธิ์อย่างผมเนี่ยไม่ได้เลยอย่างเฮียก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับดังนั้นใครที่จะมาจีบน้องไอเนี่ยต้องไปเสริมกล้ามเนื้อมาเยอะๆนะถ้าเกิดกล้ามไม่ใหญ่พอนี่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมนะครับคุณต้นบอกว่าพี่อ้นถอดแว่นแล้วตาเป็นหมีแพนด้าเลยในพวกเราเป็นแบบนี้ใช่นอนน้อยนอนน้อยนะครับก็จะต้องมีว่าทำไมถอดแว่นวะผมสึกผมเจ็บตาวันนี้เป็นไรไม่รู้นะครับเฮียครับซัมเมอร์อยากได้ใครมาเป็นมือสองของมินโยเล่โอ้โหต้องไปถึงตรงนั้นแล้วเหรอต้องตอบแล้วนี่มันยังไม่ถึงซัมเมอร์เลยนะเนี่ยใจเย็นยังไม่รู้ไอ้มินจะหยุดยาวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเออไอ้มินนี่อาจจะแบบอยู่ไปถึงอาจจะเชื่อว่าน่าจะเป็นซัมเมอร์หน้าอย่างน้อยๆก็คือต้องมินน่าอยู่ต่อปีนึงหรือไม่ก็มกราคมนี้แหละเออแต่โกที่จะมาหาก็ได้เป็นพวกพี่แบบเป็นพวกประสบการณ์ดีกว่าเพราะเอาพวกเก่งๆมาไม่ได้เล่นอยู่แล้วมันไม่มาหรอกประสบการณ์ที่มันดูแก่ๆหน่อยแล้วแบบที่มันอยู่ได้รีแกรนไปอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มันเป็นประสบการณ์หน่อยนะครับนะครับน้องอายสวยกว่าเมียที่บ้านครับเอาล่ะฮะคุณกาเทพบอกว่าเล่นเวทอยู่พอดีกูเล่นทันทีคุณณัฐวัฒน์นะฮะอ้วนได้เปล่าครับกับน้องอายนะฮะก็รอดูครับถ้าอ้วนแล้วรวยก็อาจจะได้ลุ้นอ้วนแล้วรวยได้ลุ้นหรอวะจริงหรอวะนะครับน้องอายสวยกว่าเมียที่บ้านครับลิเวอร์เป็นเต็งหนึ่งได้ยังไม่ถึงนะพรุ่งนี้ไปเข้ายิมแล้วครับเพื่อคุณอายนะเนี่ยคุณปอนเอาใหญ่เลยนะครับกาศิยาครับเนี่ยก็มีความเห็นก็มานะครับได้ก็วันนี้เท่าที่ดูนี่มันมีข่าววันนี้ข่าวเยอะนี่ข่าวว่าโอเคความเคลื่อนไหวเยอะนะฮะนะคือเตาที่ดูจากล่าสุดของซ็อกเกอร์หรือสปอร์ตพูที่เมื่อกี้ไปปิดเล่มเนี่ยข่าวเนี่ยคือข่าวสำคัญก็ขออภัยนะครับเนี่ยเห็นไหมอ๋อก็คือว่าเขามีการลือออกมานะครับหรือว่าเกมชี้ชะตาของมูรินโญ่เนี่ยมันจะอยู่ที่เกมนัดหน้านะครับนั่นเป็นเดลี่เมลนะครับที่สื่อเมืองผู้ดีเขารายงานมาบอกว่าตอนนี้บรรดาผู้เล่นและก็สตาฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เชื่อว่ามูรินโญ่เนี่ยจะโดนปลดออกจากตำแหน่งนะครับถ้าเกิดว่าเขายังพาทีมแพ้เบอร์ลี่ในนัดที่จะถึงนี้ก็คือว่านัดเบอร์ลี่นี่เป็นนัดดีเดย์ถ้าเกิดแพ้เมื่อไหร่โดนปลดแน่ใช่เป็นวงในลือกันมาใช่ซึ่งมันแย้งกับตอนเย็นนะตอนเย็นคือแบบว่ายังไงก็ยังหนุนอยู่แต่ไม่ได้บอกว่านัดไหนไงใช่ป่ะแต่ว่าอย่างที่เราบอก2นัดน่าจะเป็น2นัดมากกว่าแต่ว่า2นัดเป็นแบบแพ้ติดๆกันนะแพ้ติดกันติดๆกันนะไม่ใช่ว่านัดนี้เราไปชนะอีก2 นัดแล้วมันจะแพ้อันนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการแพ้ติดๆกันอย่างเช่นถ้าแพ้เบอร์ลี่แล้วแพ้อีกเกมนึงเนี่ยมันจะทำให้พวกเขาแพ้ไป4เกมติดอันนี้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแน่นอนประหารแน่โดนประหารชีวิตชัวร์ใช่นะครับวันนี้นี่อย่าลืมแชร์กันออกไปทำไมวันนี้ถึงไม่ถึงเขาบอกไม่ถึง800เพราะวันนี้เราไลฟ์เร็วไงไลฟ์เร็วครับเพราะปกติเราจะไลฟ์ประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้เลยเพิ่งมาบางคนนี่อาจจะเพิ่งมาด้วยซ้ำใช่ครับแต่ว่าคนที่เพิ่งมาเนี่ยเราเพิ่งเริ่มคุยเนื้อหานะเพราะเมื่อกี้เราไปเมื่อกี้คือเป็นในเรื่องของกิจกรรมนะครับผู้โชคดีนะครับที่ทายคนทำประตูสุดท้ายนะครับในเกมที่แมนยูแพ้ต่อสเปอร์ก็มีคนทายมาลูคัสมูรา10คนนะครับนะครับแล้วก็มีน้องอายสาวสวยของเรานะครับมาคุยกันแล้วก็มาจับรางวัลให้ใช่นะฮะเฮียเจอร์เบอร์รี่หน่อยเซฟมูโอ้โหอะไรอย่างงั้นก็เขาไอ้หนุ่มมันใช้โควต้าไปเรียบร้อยแล้ว2เกมชิงใช้เลยเหลี่ยงรวดเร็วใช่มั้ยนะครับจานหนูก็บอกว่าก็ไม่อะไรอ่ะยอมชั่วโมงนี้ยอมก่อนยอมแล้วยอมก่อนเลยอ่ะนะครับถอยหลังไปก่อนถอยหลังก่อนนะฮะช่วงนี้หนุ่มมันจะเริ่มไม่สบายนะเว้ยทำไมที่มันเสียงมันไม่สบายจริงเหรอเออไปภาคยูโดมาเนี่ยไม่รู้โดนใครทุ่มมาด้วยนะอะไรวะทำไมไม่สบายบ่อยจังวะจานหนุ่มวะจานหนุ่มช่วงนี้อ่อนแอไงอ่อนแอโดนโรคหงแดงลิซึมเอาก็ไม่รู้โดนหงแดงแดกทั้งตัวแล้วล่ะดูแล้วนะก็นะน่าสงสารช่วงนี้เขานะครับทำใจหน่อยถ้าเกิดว่าชนะเบอร์ลี่ได้ก็นะ
น่าจะมาได้ใครเป็นแฟนแมนยูก็ต้องทำใจกลับมาแบบว่าหัวเราะได้เลิงล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณทีโอว่าพี่หนุ่มตอมใจตอมใจเลยเหรอเดี๋ยวต้องไปถามเขาไหมตอมใจไหมว่าช่วงนี้เดี๋ยวกูถามให้อ่ะไอ้หนุ่มมึงตอมใจตอมใจอ่ะเรียกจ่าหนุ่มมาดิเดี๋ยวไปเอาจ่าหนุ่มมาถามหน่อยดิอยากรู้เหมือนกันว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างนะครับไม่ได้คุยกันเลยนะจ่าหนุ่มไม่ได้คุยมา2วันแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจ่าหนุ่มเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแฟนผีนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจ่าหนุ่มก็ดูเศร้าๆนะดูแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าเหมือนกับกูไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยร่างไร้วิญญาณนะจ่าหนุ่มเนี่ยนะครับใช่แฟนถามบอกว่าเป็นไงสภาพร่างกายตอนนี้สวัสดีครับตอมใจอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ตอมใจอะไรเนี่ยตอมใจแต่เพียงแค่ถ้าผมจะโมโหใครสักคนผมก็โมโหพี่แหละโมโหกูเรื่องอะไรวะคือวันนั้นผมดูอยู่นะที่พี่ไลฟ์ไปในรถอ่ะผมดูอยู่ตลอดเลยขณะพี่กุ๋ยเขาพยายามบอกว่าเป็นเพราะมึงนั่นแหละพี่ยังไม่ยอมรับเลยอ่ะเอ้าไอ้กุ๋ยบอกเหรอตอนไหนวะไอ้กุ๋ยมันปิ้นป้อนเชื่อมันทำไมก็ตอนที่พี่พูดว่ากูบอกไปว่าชนะ6นัดรวดแล้วแม่งแพ้2เกมกูต้องเลี้ยงข้าวมันละแล้วกุ๋ยก็บอกว่าเป็นพ่อมึงนั่นแหละมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเกี่ยวอะไรวะพี่ก็บอกว่าอะไรกูเกี่ยวอะไรกูเกี่ยวอะไรที่ไปเจิมไงใช่ป่ะก็หมายถึงเขาเรียกว่าเจิมหรอวะนั่นแหละไม่ใช่นั่นแหละเจิมความจริงวันนี้กูกะจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยซ้ำโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาจับกันมาจับฉลากอะไรอ่ะพี่จะเจิมผมอีกเหรอไม่ก็เล่นจับฉลากไงเล่นเกมฉลากจับกระรองไงช่วงนี้อีกแล้วเหรอไม่เอาละแม่งบอกเล่นเกมกูกลัวไม่เอาละแม่งแบบไปคิดอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็มาหลอกเราไม่มีมาประมาณว่ามาทายผลกันมาดูนะเดี๋ยวใครเจอใครเนี่ยเดี๋ยวสมมติมาจับฉลากแชมเปี้ยนลีกนะก็บอกว่ากูว่าแมนยูแม่งเจออ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแม่งเจอของแข็งเชื่อไหมเชื่อเห็นนะเชื่อวางแผนมาแล้ววางแผนมาแล้วไม่มีไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นแยบยนไม่เล่นผมรู้ทันจับฉลากอะไรไม่จับเหรอให้แฟนๆเขารู้ว่าแบบจับซ้อมอย่างเงี้ยจับซ้อมอ่ะจับซ้อมไม่เอาเหรอมันแบบไม่เหมือนมันเล่นเกมมันมาด้วยผมเป็นคนจับเองโอเคพี่ห้ามจับกูนิ่งๆเลยโอเคป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูทำให้เพราะถ้าเกิดว่าพี่จับมาพรุ่งนี้มึงอยู่ป่ะเนี่ยพรุ่งนี้มึงอยู่อ่ะพรุ่งนี้มึงกับโกวัดกันได้วัดกันอีกแล้วเหรอวัดกันอีกแล้ววัดกันโดนดิผมก็โดนดิไม่ใช่แต่เราไม่มีการเจอแต่ตอนนี้ผมชนะพี่แล้วนะพี่ต้องเรียนเอออยากกินวันไหนบอกด้วยนะอยากกินอะไรเอากินน้ำแพงดิเอามันแพงหน่อยมันบอกกูปั๊มแก๊สเอ้ยปั๊มแก๊สแม่งโคตรถูกเลยก็มันนัดจับปั๊มแก๊สมันจะกินร้านเหลาได้ไงวะเกมแม่งตายตั้งแต่2เกมแรกแล้วตายอย่างเขียดด้วยตายเร็วด้วยตายแบบว่าไม่มีอุทธรณ์ไม่มีอะไรตายศพสวยด้วยศพสวยเลยสบายตายแบบนอนพริ้มเลยไปเอาตุ้งอี้มาให้มันพักเถอะเนี่ยเสียงมันเห็นป่ะเห็นเสียงมันป่ะเนี่ยเสียงมันเหมือนไม่สบายแล้วให้มันมาดีมาอยู่ใกล้ๆเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามีพยาบาลดีใครกันเออกุยบอกมึงเป่าเทียนอะไรเมื่อวานเนี่ยพี่นั่นแหละพูดผมดูอยู่ใช่แล้วพี่กุยเขางงบอกอะไรคือเป่าเทียนอะไรเป่าเทียนพวกเราพูดไปโบยให้คนอื่นพูดประจำอะคนแบบนี้ถ้าผมไม่ได้ดูอยู่นะผมก็เข้าใจผิดไปอีกอย่างนึงละโอเคพี่หนุ่มมาดี800เลยนะที่มาวันนี้คืออะไรบอกแฟนผีแชร์หน่อยแฟนผีช่วยแชร์ครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนายกิ๊กส์ออกมาบอกว่าพวกคุณต้องสับสนบุญโยคุณได้คนที่ดีอยู่แล้ว3เกมเนี่ยมันเร็วเกินไปให้โอกาสเขาทำต่ออะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราคุยกันตามที่พี่คุยอ่ะพี่คุยกับอ้นบอกว่าเนี่ย2เกมถ้าเกิดแพ้2เกมติดเนี่ยปลดเลยในความเกมรวดเลยไงคือก็คือเกมหน้าเนี้ยไปเยือนเบอร์ลี่อ่ะผมมองว่าถ้าเกิดแพ้นะสมมุตินะอันตรายนะอันตรายเลยเนี่ยมีข่าวมาคือถึงแม้ว่าผมจะแบบผมชอบแนวทางวันที่เล่นกับสเปอร์แม่แต่ว่าคือสถานการณ์มันบังคับให้ต้องปลดแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้ายังไปแพ้เบอร์ลี่อ่ะเอ้ยไม่ได้ละมันไม่มีข้อที่จะต้องเอาผลลัพธ์ผลลัพธ์อย่างเดียวคือเล่นไม่สวยไม่เป็นไรเกมเจอเบอร์ลี่แต่ต้องชนะใช่ป่ะคือจะเป็นไปได้ก็อยากจะให้เล่นให้ดีด้วยไม่อยากจะให้ไปเล่นแบบว่าไปอุดเขาอะไรเงี้ยผมว่าแมนยูไนเต็ดมันเป็นทีมที่ใหญ่พอที่จะเล่นกับเบอร์ลี่โดยที่ไม่จำเป็นต้องอุดนะคือมันสามารถที่จะเล่นให้ดีและเล่นให้ชนะได้อะไรเงี้ยครับนะครับก็เพราะฉะนั้นนี่ก็เดี๋ยวดูกันวันอาทิตย์นี้เห็นอาร์ตไก่ป่าเขาโพสต์ไงบอกว่าถ้าแพ้เบอร์ลี่มีแววมากว่าจะโดนปลดอาจจะปลดเลยหน้าถ้าหากว่าแพ้เบอร์ลี่ก็นี่ไงข่าวตามก็มีสิทธิ์เพราะว่าทีมอย่างเบอร์ลี่มันต้องชนะเออมันไม่มีเหตุผลต้องมาอ้างเออเพราะว่าผลงานเบอร์ลี่ช่วงแรกมันก็ห่วยอ่ะมันก็โดนยิงไป2เม็ด3เม็ดอะไรเงี้ยแล้วถ้าแมนยูชนะไม่ได้นี่ก็อันตรายเหมือนกันแล้วที่สำคัญทำไมรู้ป่ะเบอร์ลี่มันเตะกลางสัปดาห์ด้วยเดี๋ยวมันจะเตะยูโรปาลีก
ยูโรปาลีกด้วยไงยิ่งแบบล้าล้าเข้าไปมึงไปแพ้เบอร์ลี่ก็ใช่ไหมเออก็ใช่อ่ะพูดอีกอ่ะไม่ใช่ก็มึงพูดว่าเดี๋ยวมึงไปนี่ขนาดไม่ได้คิดอะไรเลยนะเห็นนะไม่มีนะมึงมีโอ้โหตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวขอพี่ขอถามประเด็นอีกประเด็นนึงไม่ใช่แมนยูยาย่าตูเล่ตอนนี้มีข่าวว่าเซ็นสัญญาอยู่กับทีมนึงในกรุงลอนดอนไอ้เต้นหน่อยเต้นหน่อยเย็นนึงกำลังเต้นหน่อยเต้นอะไรล่ะเต้นไม่เต้นยาย่าไงยาไอ้นี่เป็นท่าอะไรยาตูเล่โคโล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 ยาย่าตูเล่เนี่ยคิดว่าไปทีมไหนเออมันบอกว่าก็มันบอกว่าเวสต์แฮมกับพาเลทปฏิเสธทิ้งไปได้เลยใช่เพราะว่าเขาเป็นแชมเปี้ยนแสดงว่าเป็นทีม1ใน3ทีมใหญ่ของกรุงลอนดอนครับแล้วมีใครบ้างล่ะเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์ไม่น่าพ้นจาก3ทีมนี้ตัดให้เลือกตัดก่อนตัดเชลซีเลยซารีไม่มองตัดเชลซีสเปอร์ล่ะสเปอร์มีสิทธิ์นะสเปอร์มีสิทธิ์นะไม่แน่เพราะว่าไอ้สเปอร์เนี่ยเงี้ยประสบการณ์เอาไว้ก่อนเอาประสบการณ์ไว้ก่อนผมว่าไม่เป็นสเปอร์ก็อาร์เซนอลแต่ถ้าให้มองโดยน่าจะอาร์เซนอลมากกว่าไม่พี่อาร์เซนอลเนี่ยมีลูคัสตอเรร่าคนที่ยังไม่ได้เล่นเลยนะแต่เอมิลี่อาจจะเห็นว่าไม่ใช้พวกชาก้าอะไรไม่เอมิลี่อาจจะเห็นว่าลูคัสโซเดล่าอาจจะเร็วไปอาจจะแบบจับจังหวะพรีเมียร์ไม่ถูกแล้วมันต้องการประสบการณ์ไงเพื่อที่จะมาช่วยไอ้เกนดูซี่เพราะมันต้องการที่จะใช้เกนดูซี่เป็นตัวไปมาไอ้นี่แม่งกลายเป็นตัวจริงงงไปเลยเพราะเด็กมันดีก็ตอนย้ายมาไอ้นี่อ่านชื่อว่าอะไรวะยังไม่มันมาจากไหนวะรอรียองใช่ไหมมาจากในฝรั่งเศสอ่ะชื่ออะไรอย่างไรวะเออใครพี่ไอ้เกนดูซี่เปเช่เฮ้ยเปเช่เหรอเปเช่ใช่เหรอเด็กเก่าเขาเลยจริงเหรอเกนดูซี่เนี่ยเป็นดาวรุ่งเหรอดาวรุ่งเลยพี่มาจากดึงจากเบสเช่ที่เขาว่ากันว่าแบบไปคล้ายลาบิโอประมาณนี้เออเป็นเด็กดาวรุ่ง99ปีเลยอ๋อเหรอนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ใช่ลอรียองเบสเช่พี่ลองเซิร์ชดูดิลองเซิร์ชดูแล้วกันถามคุยไปก่อนเอ๊ะทำไมคุณโรดี้บอกว่าตูเล่ไปฟูลแลมจริงเหรอก็ข่าวบอกว่าไม่ไปฟูลแลมแน่นอนเนี่ยไม่ไอที่มันบอกว่าไม่แน่นอนมีอยู่สองที่ไอดิมิทรีเชลุกอะไอที่มันพูดเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เวสต์แฮม 100% ไม่ใช่คริสตัลพาเลท 100% มันมีฟูลแลมอีกทีมนึงแต่มันยังก็ยังมีฟูลแลมกล้าจ่ายเยอะขนาดนี้เลยเหรอฟูลแลมมันก็มีเซรีเล่นอยู่แล้วฟูลแลมไม่ได้ไม่น่าใช่ฟูลแลมสไตล์เขามันสไตล์เร็วเออเคลื่อนบอลไปเร็วมากดังนั้นยาย่าตูเร่ไม่เหมาะกับสเปคของยอกก้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยเหลือแค่2ทีมเนี่ยสเปอร์กับอาร์เซนอลแต่ประเด็นคือผมสงสัยเรื่องนึงเคยมีคนถามผมมีแฟนเพจถามว่าพี่หนุ่มครับย้ายมาฟรีแบบเนี้ยแล้วสามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ทันทีมั้ยเล่นได้ปะเล่นได้ไหมย้ายมาฟรีแบบนี้ยาย่าตูเร่แล้วเล่นในพรีเมียร์ลีกทันทีได้ปะได้ดิมันไม่มีการลงทะเบียนหรอ25คนอ่ะหรือต้องพักหรือว่าไปเล่นแค่บอลถ้วยอาจจะเล่นแค่บอลถ้วยบอลถ้วยมาแล้วก็ไปรอมกราคมใช่ไหมแล้วค่อยใส่อ๋อลอรียองเหรอไม่ใช่อย่างอ้นถูกอ้นก็ถูกเหมือนกันเพราะว่าตอนเยาวชนเล่นเปเช่แล้วก็ย้ายไปลอรียองพี่แล้วเสร็จแล้วก็ย้ายมาทั้งคู่แล้วก็คือเป็นเด็กปั้นของเด็กปั้นเปเช่ของเปเช่นะแล้วก็ย้ายไปลอรียองพี่ว่าพี่จำได้เป็นลอรียองไงครับครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอยู่เคยไปอยู่เราถูกทั้งคู่ตามนั้นนะโอเคนะก็น่าจะไปน่าจะตกลงว่าเลือกเป็นผมว่าน่าจะเป็นสเปอร์ถ้าให้เดาผมยังคิดว่าสเปอร์น่าสนใจกว่าสเปอร์นะถ้าเกิดสเปอร์ได้ไปเป็นไงโอ้แข็งผมว่าสเปอร์ต้องอย่าลืมว่าเป็นทีมเดียวที่ไม่ได้ซื้อหาเหวอะไรเลยมันน่าจะได้น้อยก็แบบไหนๆก็ของฟรีขอผมสักคนได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไม่ได้โปรเชติโน่จะบอกแดเนียลเลวีว่าไหนๆก็ไม่ได้ใช้เงินแล้วอย่างที่อ้นบอกว่าตอนเย็นเนี่ยไรมากของพี่บอลอ้นบอกว่าแฟนนั่งไปซื้อเสื้อยาย่าแล้วอย่างนี้ทำไมจริงเหรอมันมีตอนเนี้ยมันคิดกันไปเองใช่ไหมโนมโนเรียบร้อยไปซื้อยาย่าพิมพ์หลังเรียบร้อยยาย่าจะพักพอยาย่าแม่งไม่ย้ายมาเติมยาย่าหญิงแม่งเติม YING ต่อยาย่าหญิงโอเคเอาพูดตรงๆถ้าเกิดว่ามันใส่เสื้อยาย่าหรือใส่ก่อนนะแล้วไปอยู่สเปอร์นะกูว่าเผาเสื้อเฮ้ยอาจจะไม่เผาก็ได้ก็เติมไปดิซาโนโก้ไงมันไปแล้วก็เป็นอดีตนักเตะไงแก้เขินไงยาย่าซาโนโก้อะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะนี่คือ2ประเด็นที่จะมาถามหนุ่มนี่แหละนะครับก็น่าจะพอได้กันครับส่วนของลิเวอร์พูลน่ะลิเวอร์พูลมีอะไรบ้างลิเวอร์พูลก็มีแค่คาร์ลอริสคาริอุสเปิดตัวแล้วกับเบนใช่ใช่โคตรหล่อแต่งชุดมาอย่างกับเดอะแมทริกโอ้แม่งหล่อมากหล่อมากหน้าตาดีแล้วโพสแล้วหล่อมากโพสลงไหนโพสลงไหนมากกว่าฟอนดิมันต้องอย่างงี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดฟอลโล่มากกว่าฟุตบอลด้วยอย่าลืมนะนะครับหล่อแม่หวังว่ามันจะเล่นได้ดีแล้วกันเปิดก็มีภาพซ้อมคลิปซ้อมแล้วนะครับแล้วรับหลุดอีก
ไงรู้เลยออกไข่ก็ออกไข่ที่ตุรกีก็ไม่รู้ว่าไงนั่นแหละไม่หรอกน่าจะโอเคขึ้นนะนะครับแล้วก็มีพรุ่งนี้มีเรื่องของการจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยใช่แต่ว่าตอน5ทุ่มห้าทุ่มนะห้าทุ่มนะครับอาจจะให้จานกับเฮียพรีวิวแบบว่าออเดอร์แต่เราสรุปตอนสุดตอนนี้คือต้องรอวันนี้ใช่ไหมถึงจะได้ครบว่าทีมสีจะไปอยู่มาเลยสามทีมเบนฟิก้านี่จบยังถ้าเกิดคืนนี้แหละถ้าเบนฟิก้าเข้าคือเขาทีมมาอยู่โถสามยี่สิบสี่ทีมมันอัตโนมัติเออไอ้26ทีมอัตโนมัติแล้วก็อีก6ทีมที่มาจากเพย์ออฟอ่ะก็คือเข้ามาตอนนี้มันได้ไปแล้ว3ไงเหลืออีก3เหลืออีก3ก็แฟนลิเวอร์พูลต้องลุ้นให้เบนฟิก้าร่วงแต่แฟนทุกคนบอกใครก็ได้กูจะได้อยู่โถ2ความจริงใครก็ได้ไม่ได้นะแฟนผมบอกว่าเจอมาดริดยังได้เลยชั่วโมงนี้นี่ไม่ได้หรอกผมไม่อยากอย่างงั้นยังไงก็ต้องเอาให้มันดีที่สุดไว้ก่อนใช่นะอย่าไปรู้ใช่นะนะอ่ะโอเคน่าจะได้กันแล้วน่ะนะแล้วคราวนี้ก็มาเม้นหน่อยมีคุณออยบอกว่าเห็นแล้วค่ะหลอบโพดก็คือคาริอุสนะครับเห็นแล้วแฮร์รี่เครมเฮียเน็บแนมหงก็มีเหรอมีเน็บแนมยังไงวะก็คล้ายๆบอกว่าคือแบบมึงพูดมากกว่าคือแบบคือทีมมึงยังไม่ชนะทีมอย่างทีมใหญ่อะไรเลยประมาณอย่างเงี้ยคือเคนเขาพูดมาหลังเกมที่ชนะทีมมึงอะไรหมายถึงเขาสัมภาษณ์แล้วพูดถึงลิเวอร์พูลนี่หรอใช่พูดชื่อลิเวอร์พูลเลยหรอใช่มีพูดเลยนะแล้วพยายามจะเล่นไมค์เกมไงก่อนที่เจอกันหลังจากเบรกทีมชาติทำไมพูดถึงลิเวอร์พูลไม่หรอกผมว่าเคนเขาโดนแฟนลิเวอร์พูลเล่นเยอะด้วยใช่เขาน่าจะมีความรู้สึกพอสมควรไอ้นี่มันว่าจากซาร่าไอ้ตอนที่โมเมซาร่าเขาไปทวีต really นั่นเนี่ยไอ้ตอนนั้นอะจริงบอกว่ามึงได้ลูกนี้เหรอแฟนลิเวอร์พูลแม่งก็เลยไปกระหน่ำคือมันเริ่มมันเริ่มจากตอนที่เคนอะไปเหมือนกับพุ่งล้มแล้วได้จุดโทษก่อนก็คือไอเกมปัญหาวันตอนนู้นเนี่ยโต๊ะใช่ไหมตอนนั้นแล้วมันก็ทำให้เหมือนกับว่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มจงเกลียดจงชังแฮร์รี่เคนตั้งแต่วันนั้นแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์กองหน้าบลูทูธขึ้นมาแฟนลิเวอร์พูลก็ได้ทีผสมโรงพวกนักเตะออกมาล้อก่อนใช่ป่ะแต่ลิเวอร์พูลก็โอ้โหนี้จัดหนักเลยมีทั้งรูปตัดต่อมีเมอร์อะไรไม่รู้แบบกลายเป็นเรื่องตลกปกฮาไปเลยอ่ะจนเอาแบบแฮร์รี่เคนเสียศูนย์ไปพักนึงนะเพราะว่าดูท่าทางเคนก็เป็นคนเล่นโซเชียลเสียศูนย์เล่นโซเชียลอยู่แล้วเสียศูนย์ด้วยนะตอนนั้นเนี่ยเขามีไอจีส่วนตัวที่มีคนตามเยอะนะแต่พอหลังจากที่เหตุไอ้บลูทูธเนี่ยแหละมีคนไปแซวเขาเยอะมากในคอมเมนต์อ่ะผมเข้าไปอ่านอยู่ใช่ผมเพราะผมตามไอจีไอแฮร์รี่เคนอยู่ไงเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยรู้สึกว่าเคนเขาคงรู้สึกคราวที่แล้วมึงจัดกูเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยกูก็แขวะมึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยป่ะถ้าเจอกันคงมันน่าดูนะมาแน่นอนนะครับกลับมาจากทีมชาติเจอเลยไงซาร่ากับเคนนะเจอกันที่เวมบรีก่อนแล้วซาร่านี่เห็นมันดูถ้าทำเป็นคนดีจริงๆมันแสบเหมือนกันนะก็พอตัวพอตัวนะคนอียิปต์พอตัวอียิปต์มันพอตัวอยู่แล้วดูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่เหี้ยวเหมือนกันนะแต่ถามว่ามันก็บอกว่าแสบเหมือนว่าแสบจนกระทั่งเราคบหาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนะจะมีบ้างจะมีแปลว่าถ้ากูโดนกูไม่ยอมใครเล่นกูก่อนกูก็ลุยอะไรอย่างนี้นะนะครับนะฮะเหมือนกูเลยนิสัยซาร่าเนี่ยจริงเหรอกูไม่เคยไปก่อนใครแต่ถ้าเกิดมีใครเล่นที่ปุ๊บกูไม่ยอมกูโวยที่จะกระทืบคืนเลยไม่มีนะพี่หนุ่มเสียงนิ่มมากเลยจากคุณเด็กเด่นนะฮะชอบผมแฟนหงนะครับตั้งแต่หนุ่มเข้ามานี่มึงเรียกเรตติ้งอย่างกระฉูดเลยว่าไม่พอมันครบทีมอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เขาชอบไปดู3คนถึงพันเปล่าถึงพันป่ะหนูว่าถึงพันได้ไหมวันนี้อ่านลุ้นได้ลุ้นได้ถ้ายังแช่ต่อไปก็อาจจะ949 946เนี่ยเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนพวกพี่อ่ะชอบมากันตอน3ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็เกือบ4ทุ่มไงแต่ผมว่านะไอตอนไอตอนที่ช่วงประมาณสัก3ทุ่ม45เป็นต้นไปเนี่ยคนแม่งเข้ามาเยียบเยอะมากเข้ามาประมาณนี้ไงเขาคิดว่ามันมาช่วงนี้กันเออก็นั่นแหละที่ไหนได้วันนี้มาตั้งแต่3ทุ่มวันนี้มาเร็วหน่อยนะเพราะว่าหนุ่มมันก็ไม่สบายด้วยเนี่ยเสียงมันยังไม่ค่อยดีเลยวันนี้ผมไปภาคยูโดมาใช่ช่วงนี้ Workpointเอ้ยไม่สบายเพราะว่าไปโดนใครทุ่มมาเมื่อวานไม่ได้ทุ่มมาวะได้เหรียญทองแดงนะนักกีฬาไทยเราอะน้องชื่ออะไรวะชื่อกฤษกรกฤษกรกฤษกรนามสกุลเจอคุณกุ๋ยอะคุณกุ๋ยก็พากไปเจอคุณกุ๋ยนี่พากพากยูโดเหมือนกันยิมนาติกลีลาจริงเหรอเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนยิมนาติกลีลาไอ้กุ๋ยเล่นยังไงวะกูก็ต้องศึกษาไปท่าไหนฟิลอะไรผมไปพากกับพี่เอเป็นประธานเทคนิคของสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยเขารู้เขาเป็นกรรมการเก่งเลยกติกาทุกอย่างเขาเป็นนักยูโดเก่าหนุ่มชงอย่างเดียวเลยอย่างนี้ผมชงให้เขาพากเลยถูกไหมก็เหมือนกับเราไม่ได้รู้กติกายูโดละเอียดพอถึงเวลามันแข่งมันเล่นเนี่ยก็ให้เขาเป็นคนอธิบายว่านักกีฬามันจุดประสงค์มันต้องการทำอะไรอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ยูโดดูง่ายขึ้นแม่ผมก็เพิ่งรู้วันนี้เองว่าเขาเปลี่ยนกติกาแบบว่าตัดเรื่องยิบย่อยออกไปเยอะแม่อย่างเมื่อก่อนเวลามันขานคะแนน
มันจะมีตั้งแต่โคกะยูโกะวาซาอาริคืออะไรวะเงี้ยยูโกะนี่ก็สวยดีนะคือไม่ใช่อากุโมะคือมันเหมือนกับว่ายูโกะก็สวยนะยูโดง่ายๆคือถ้าพี่ทุ่มให้หลังมันลงพื้นเนี่ยถ้าหลังลงเต็มๆ 100% เค้าเรียกว่าอีโป้ง1คะแนนชนะเลยแล้วชนะเลยจบชนะเลยชนะเลยทุ่มมาคือแบบว่าถ้าหลังกูลงเต็มถ้าหลังพี่ลงเต็มๆเนี่ยแพ้เลยแพ้เลยแต่ถ้าหากว่าลงแบบหลังลงแต่ไม่ถึง 100% อาจจะแค่80เค้าดูยังไงว่าหลังลงมันมีจังหวะแบบพยายามพลิกพอดีเลยอะไรเงี้ยเนี่ยพอได้ถ้าหลังแบบมันลงแต่มันลงไม่ครบเค้าจะเรียกว่าวาซาอาริก็คือได้ครึ่งนึงถ้า2วาซาอาริคือ1อิปโป้งแพ้ก็คือโดนอย่างเงี้ย2ทีวาซาอาริแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีคะแนนรองลงมาอีกแบบนิดนึงเรียกแค่ยูโกะอะไรเงี้ยแต่ยูโกะเนี่ยได้ไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ชนะประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือประมาณว่าสะสมแต้มไว้ถ้าไม่มีการพุ่มแล้วหลักลงเนี่ยก็มารับคะแนนกันใช่อะไรประมาณอย่างนั้นแต่พอยุคเนี้ยไอ้พวกคะแนนยิบย่อยมันตัดทิ้งหมดแล้วเว้ยเหลือแค่วาซาอาริกับอิปโป้งมันเลยง่ายขึ้นมันเลยง่ายขึ้นแล้วมันก็ทำให้พวกที่ชอบเล่นแบบถ่วงเวลาไปเล่นแถวริมเส้นไปเล่นตรงออกข้างสนามมันก็จะน้อยลงที่มีแท็กติกเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงแล้วแบบสนุกวันนี้แบบพลาดไปก็แบบอ๋อได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วคราวหน้ามึงก็ได้ภาคเป้าบินต่อไปมันจะจบแล้วพี่เพราะวันนี้29แล้ว2ก็จบแล้วผมเนี่ยโดนทับทามาให้ภาคอะไรรู้ป่ะยกน้ำหนักทีนึงปิงปองโอนไปมาเหมือนกันเหรอยังผมว่าเวลากี่โมงพี่2ทุ่มถึง4ทุ่มโอ้โหเวลากูด้วยเวลากูด้วยวะส่งงานต้องส่งงานไม่ได้เฮียกุยไม่ได้จริงนะครับเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาหาคนไงหาคนแต่ตังกุยเก่งนะตังกุยภาคได้ทุกอย่างเก่งเขาเลื้อยไปเรื่อยอ่ะคนเนี้ยเลื้อยพระเอกไม่เลื้อยอ่ะชาคิดอ่ะคนเนี้ยโดนโอเคละอ่ะโอเคนะวันนี้นะครับก็มาประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยเหรอประมาณนี้นะเออนะก็ถือว่าวันนี้เราก็เบาๆแล้วกันเบาๆครับวันนี้เบาๆเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจับฉลากเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้เราคงไม่ได้ไลฟ์ตอนจับฉลากนะก็อาจจะก่อนคงจะเป็นช่วงก่อนมีการจบไปก่อนคือให้ข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวแฟนๆไปดูกันใช่นะนะครับคุณแมนนะครับบอกว่าเฮียเต็กสบายชอบทุ่มสาวๆบนเตียงเออนี่ใช่นี่ใช่ไม่พุ่มพลาดทำเพลงเลยทุ่มไปบนเตียงเลยต่อยท้องเรียบร้อยทุ่มไปพร้อมกันคือมีการทุ่มแบบเอาหลังลงทุ่มแบบเอาหน้าลงก็มีได้อีโป้งแน่นอนอีโป้ง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 นะครับอันนี้ไลฟ์สดเหรอครับผมดูจากเวลาในการข้างหลังอันนี้ช่างมันครับในการเนี่ยสนใจในการตั้งตายไปตั้งเป็นปีแล้วนะฮะคุณอรุณรัตน์นะครับ FC เฮียเต็กค่ะนี่มีสาวๆมาเป็น FC เฮียเต็กด้วยนะครับน่ารักจริงนะฮะคุณมนตรีครับวิเคราะห์เจอเลสเตอร์หน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าวันพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณคุณอัตพงษ์นะอาริกรีมาคุมแมนยูโอไหมครับใครนะได้ก็ได้อาริกรีแม็กซ์อาริกรีอาริกรีมันก็ได้เออนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวต่อของเฮียเลยเฮียอยู่เดี๋ยวเฮียอยู่เฮียมีไลฟ์เพจเฮียนะครับข่าวผมก็เดี๋ยวต่อไม่ได้เดี๋ยวเฮียกลับบ้านไปไม่เดี๋ยวเฮียมีเตะบอลด้วยเขามีเตะบอลวันนี้ห้าทุ่มเตะบอลก่อนแล้วเดี๋ยวต่างประเทศเตะเสร็จกลับไปจะไปไลฟ์ไม่ไลฟ์ก่อนเลยอ๋อไม่งั้นมันไม่ทันนะเพราะเตะเสร็จมันตีสองงานงานละไม่ร้านไม่ได้ตอนนี้เป็นงานแล้วเป็นงานแล้วโดนบังคับมาโดนบังคับแล้วมีกี่ครั้งกี่ครั้งไปบังคับเขาแล้วนะครับนะฮะชอบทั้ง3คนครับขอบคุณมากเลยครับคุณธนพัฒน์นะครับสวัสดี3เฮียสวัสดีนะครับแล้วก็มูรินโญ่งเอาไหมพี่หนุ่มกำลังว่างไม่เอามูรินโญ่งไม่เอานะฮะ FC พรุ่งนี้มะพร้าวน้ำหอมพี่นี่กับพี่นี่เขาจะมะพร้าวมาให้ทานคุณหนุ่มไม่อยู่อดกินคุณอ้นไม่อยู่เอาผมไม่อยู่ผมไม่อยู่อ้นไม่อยู่ผมอยู่ครับผมไปสุพรรณพรุ่งนี้พลอยสุพรรณแต่เช้าเลยแต่หนูมาอยู่ผมอยู่เอามาให้วันหลังนี่ฮะพี่นิดไม่ต้องห่วงหรอกมะพร้าวมันกินอยู่ที่บ้านมึงเอามะพร้าวตรงนั้นไม่กินเลยก็ได้กูไม่เอามึงละเออไม่ได้มาให้เดี๋ยววะแต่ตอนนี้ไม่รู้หมดยังเนี่ยนะครับหมดแล้วมั้งเมื่อกี้หนูไม่ได้ทานชามาเต้นี่เขาก็ชาเขาหอมอันนี้มันทำไมเป็นของใครเหรอทำไมมันเป็นชาเนี่ยก็คือเขาลองให้มาให้เรามาลองทานดูพวกไอ้เนี่ยพวกนักเตะอันนี้คือเขาเป็นสปอนเซอร์เราเหรอเดี๋ยวเขาจะอาจจะมาเป็นสปอนเซอร์ไงจริงเหรอเดี๋ยวเราลองทาบทามดูว่าเป็นได้ไหมน่ารักมากมาดีมากนะคุณแชมป์ลองไหมคุณแชมป์มาเยอะๆมาเยอะๆคนดูเราเยอะจะตายเป็นชามาเต้เป็นบะหมี่เป็นข้าวขาหมูเฮียเต้ก็เป็นได้นะบะหมี่ที่เวลาโฆษณาโฆษณาไงวะเอามาตั้งวางกินลิตเติ้ลกุ๊กไงอันเดิมไงไม่เคยกินหรอลิตเติ้ลกุ๊กกินมาแล้วอ่ะอันนั้นบะหมี่สำเร็จรูปเข้าใจอร่อยด้วยนะลิตเติ้ลกุ๊กอร่อยอร่อยเฮ้ยเขาขึ้นไปบนฟ้าด้วยนะไปขายบนเครื่องบินนะมากี่ไรผมเอาไปกินไอรสไอรสที่เป็นชีสอ่ะอร่อยผมชอบชีสแห้งผมชอบรสนี่รสเนื้อเผ็ดๆอ่ะเดี๋ยวต้องไปถามคุณเก๋ก่อนว่าคุณเก๋สนใจไหมสไปซี่บีฟอะไรสักอย่างแล้วแฟนๆถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็ลอง
มาได้ทุกอย่างได้ได้นะครับนะสำหรับเพจ11เราอ่ะวันนี้คุณที่บอกว่าหมกเม็ดนะพี่อ้นเหลือแต่เปลือกนะครับเห็นอ่ะเออเดี๋ยวเอามาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมมีอยู่จำได้คุณที่โอเข้ามาให้เหรอที่เจอคุณที่โอมาแล้วเนี่ยบอกว่าเจอมาแล้วเนี่ยคุณที่โอนะครับเจอเบอร์รี่ให้หน่อยเขาเอาเป็นไงเป็นมะพร้าวแบบสดๆเหรอตัดมาจากต้นเลยเหรอเออเอามาทั้งอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้ตอนที่ผมกำลังจะตื่นผมได้ยินเสียงดังปึกปึกปึกใส่แม่ผมก็เอาไปกินแล้วเรียบร้อยไงอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเออเวลาเราตื่นมาเราก็รีบไงเราทำงานแล้วก็ออกมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวของพรุ่งนี้พี่นิดก็เอามาให้เออเออขอบคุณคุณทีโอด้วยนะครับขอบคุณพี่นิดด้วยแล้วการขอบคุณคุณแชมป์นะครับแล้วก็ขอบคุณเจเพรสของเราใช่นะครับท่านประธานยังไม่กลับมานะฮะเพราะว่าท่านประธานไปเมืองนอกใช่นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้เรียกแชร์อะไรมากไม่เรียกแชร์ด้วยแต่ว่าน้องไอมาสงสัยน่าจะทำให้พอได้กระชุ่มกระชวยกันบ้างเออนะนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเข้าเนื้อหากันในส่วนของเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวเราคุยกันนะว่ามีสถิติอะไรกันยังไงแล้วก็ใครจับอยู่สายไหนมันโหดสุดหรือว่ายังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็รวมถึงข่าวสารด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะครับนะนะก็เดี๋ยวเจอกันที่เพจเฮียต่อนะใครที่เป็นแฟนหงนะใครที่เป็นใครที่ไม่เป็นก็มาตามดูได้ถ้าเกิดว่าแบบว่ายังไม่เพราะพวกเราคุยกันง่ายอยู่แล้วคือพวกเราไม่ได้เกียนอะไรอยู่แล้วใช่ใช่ไม่ใช่คนอื่นไกลใช่ไหมเออนะจริงเหรอก็จริงสิ มีแต่มึงคนเดียวเลยแกอะไรวะต่ออะไรให้เราใช้สามคนขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงครับก็เดี๋ยวเรื่องของอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาในเรื่องของที่ที่อยู่ด้วยอย่าลืมนะหนึ่งสัปดาห์นะห้าคนที่บอกไปแล้วนะไม่เรียบร้อยใช่แล้วเขารู้ตัวกันหรือยังรางวัลอะไรบอกดิรางวัลอะไรเดี๋ยวดินี่ไงหนุ่มบอกเขาหน่อยนี่อันนี้นี่ได้รางวัลนี่เสื้อฉลองแชมป์ของ DNA ใช่ไหมของ DNA Sports นะครับเสื้อฉลองแชมป์ทีมชาติฝรั่งเศสแชมป์โลกมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อผ้าที่เป็นลักษณะเหมือนเสื้อบอล1ตัวแล้วก็เสื้อยืดคอกลมผ้าคอตตอน1ตัวนะครับ3ตัวนอกจากนั้นยังมีกระเป๋าหิ้วข้างในให้ด้วยโอ้นี่สวยสวยสวยมากคือแบบใครเป็นนักเรียนนักศึกษาหิ้วไปใช้แบบใส่หนังสือเรียนได้เลยนะครับดีมากเลยมันคล้ายๆกระเป๋าแฮร์รอดอ่ะใช่ใช่เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าหิ้วเป็นกระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยสวยดีสวยดีนะครับก็เดี๋ยวรับกันไปเลยคนละ1แพ็คแบบนี้5คน5คนใครที่ไม่ได้รางวัลแต่อยากได้คุณก็สามารถไปสั่งซื้อเองได้ครับใช่ครับแอดไลน์ไปที่ @DNA Sport ใช่ครับเติม S ด้วยใครที่ไม่ได้เดี๋ยวผมมีรางวัลปลอบใจอะไรเงินสดจากเฮีย 2,000 คนละ 2,000 สุดยอดครับนะครับอันนี้ผมคุยกับเขาเมื่อกี้แล้วฮะส่งกระแสจิตคุยกันโอ้นี่ชัดโอเคป่ะเฮียโอเคอ่ะหรือไม่ก็ส่งข้าวขาหมูไปให้คนละแพ็คนะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวไว้ตอนหนุ่มไปนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อของมาฝากแฟนอ๋ออังกฤษเหรอหนุ่มไปนี่ไปตอนเดือนไหนอ่ะกุธันวาจะได้ไปหรือเปล่าได้ดินะทำไมจ่ายตรงจ่ายตังค์เมื่อวานเขาบอกว่าอะไรนะคุณกิรติบอกว่าเฮียเราเอาเงินจะไปดีไหมเหรอเห็นฟอร์มเห็นฟอร์มเฮ้ยต้องไปให้กำลังใจใช่แล้วไปนั่นแหละเออเดี๋ยวไปถึงตอนนั้นจะเป็นซีดานแล้วไงก็น่าจะเป็นไปได้ไม่มีทางแต่ผมยังคิดว่ามูรินโญ่จะได้โอกาสทำจนจบปีเดี๋ยวเป็นไปแค่คาลิกยกเว้นว่าแบบว่าแม่งแย่มากแย่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยถ้าดูจากวันที่เจอสเปอร์ผมว่านักเตะยังไม่ได้เล่นไล่โค้ชนะโอ้ยวิ่งเต็มที่วิ่งเต็มที่ใครที่โพสต์ว่าเตะไล่โค้ชหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าคุณดูฟุตบอลเป็นแล้วคุณได้ดูเกมนี้จริงๆเนี่ยมันนี่ไม่ได้ไล่โค้ชเลยนะฮะนี่เล่นได้ตามแท็กติกทุกอย่างที่วางมาหมดแต่จังหวะเล็กๆน้อยๆผิดพลาดเองสเปอร์แม่งดันคมไงได้เลยใช่นะครับคุณกรกฎนะฮะแวะลอนดอนกี่วันครับคุณหนุ่มตามโปรแกรมเหรอมีวันเดียวมีไปแอนฟิลด์ป่าววะตกลงคิดว่ามีนะครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์หลักๆเนี่ยจะได้ไปดูแมนยูไนเต็ด3แมตช์เล่นที่โอทัฟฟอร์ด2แมตช์แล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิล1แมตช์ที่คิดไว้มันแน่เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีแมตช์ที่งอกขึ้นมาได้ในกรณีที่โปรแกรมช่วงนั้นเป็นใจแล้วอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสได้งอกขึ้นมาอาจจะเป็นแมตช์ที่ไปดูลิเวอร์พูลก็ได้ในกรณีที่มันทันหรืออาจจะเป็นแมตช์ที่ลอนดอนสัก1แมตช์ไปดูอาร์เซนอลอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้นะครับคุณบดินทร์นะฮะฝากขอลายเซ็นมาเน่หน่อยนะครับพี่หนุ่มถ้าได้ไปนะครับไปดูแดงเดือดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วันแดงเดือดมันกลางเดือนธันวากลางเดือนธันวาไม่รอบอีกรอบนึงอ่ะเท่าไหร่อ๋ออีกรอบนึงรอบนึงกุมภาพันธ์แต่ว่าอันแรกแต่ว่าเน็ตน้องเน็ตอ่ะคือเตี่ยเขาดูไปรอบนี้กับผมเสร็จเนี่ยพอเดือนกุมภาเนี่ย
ขาต้องไปดูแดงเดือดอีกนะโอ้โหเขาบอกผมเรียบร้อยเดินสายดีกว่าเดินสายเต็มที่เลยนะคุณน้องเน็ตนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเสื้อที่เคยรับปากว่าถ้าหงแชมป์แล้วจะให้เสื้อไปให้ครับคุณกรกฎนะคุณกรกฎนี่อยู่ที่ลอนดอนที่อังกฤษใช่ไหมที่อังกฤษครับเดี๋ยวถ้าผมไปแล้วก็อินบ็อกซ์มาก็ได้ไปเจอกันก็ได้เจอกันไปนัดเจอกันได้มันน่าจะมีวันที่พอจะมีว่างแหละจานอย่าไปทำคุณกรกฎเสียคนนะเว้ยนะฮะผมคนดีเอาล่ะนี่คนนี้เป็นกูไปเคาะแล้วอะไรนะคุณกรกฎดูหน่อยคุณกรกฎฝากจานหนุ่มไปที่ตึกสีม่วงๆแดงๆไฟแบบว่าแสบๆเลยนะแสบตาเลยนะแถวโซโหอ่ะฝากเขาหน่อยนะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาหลายวันแล้วนะนะครับเปลี่ยนแต่น้ำมันเครื่องยี่ห้อเดิมอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนยี่ห้อบ้างนิดนึงนะผมรักครอบครัวเนี่ยนะครับตามนั้นนะครับโอเคขอบคุณมากนะฮะอะไรเนี่ยจ้างพี่หนึ่งจักรวาลด้วยเหรอครับใครเป็นพี่หนึ่งจักรวาลก็นี่ไงเป็นโปรดิวเซอร์เปียโนไงรู้หมายถึงว่าเราบอกจ้างพี่หนึ่งจักรวาลด้วยเหรอครับนี่คือหมายถึงอะไรเล่นมุกอะไรใครหน้าเหมือนพี่หนึ่งจักรวาลไอ้อ้นเหรอไอ้อ้นใช่เหรอนะครับนี่คุณกรกฎบอกว่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟที่โรงแรมเลยครับมันต้องอย่างนี้เยี่ยมยอดเราเปลี่ยนสลับตัวกันได้ไหมอยากไปคิดถึงล้อเล่นล้อเล่นคิดกันนะคิดถึงเดี๋ยวว่าเราค่อยไปเดี๋ยวเราก็คงได้ไปเฮียเวลาที่ผมจะจัดอะไรในเฮียไม่ค่อยแบบกระตือรือร้นอะไรเลยเนี่ยอะไรเขาไปกระตือรือร้นยังไงวะฮะกระตือรือร้นดิเหรออยากไปจริงหรือเปล่าอยากไปเดี๋ยวผมจัดให้จริงเดี๋ยวค่อยคุยนะไปต่อมีอะไรไหมพี่ว่าถ้าขอลายเซ็นจะถึงเราไหมโอ้ยากหมายถึงอะไรต้องไปดักนะมาเนี่ยต้องไปดักคือถ้าเราไม่เจอเขาเราก็ขอไม่ได้ขอไม่ได้ต้องไปดักที่โรงแรมนั่นไงต้องไปดักตรงโรงแรมที่เขาแต่เขาไปรวมตัวกันแล้วตรงนั้นมันออกมาเสร็จเขาก็มาเซ็นแป๊บนึงก็ขึ้นรถเลยใช่คือมันต้องแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกมืออาชีพต้องถามพี่เอพี่ป้อมพี่เอพี่ป้อมเขารู้เรียบโอ้แน่นอนแน่นอนเลยเดี๋ยวต้องไปเจอพี่เอพี่ป้อมด้วยนะครับเพราะพี่เอพี่ป้อมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่า VIP ระดับแบบพิเศษเลยของสยามสปอร์ตนะครับนะฮะซื้อห้อง VIP ของสยามสปอร์ตไปด้วยนะครับคุณทีโอนะฮะคุณกรกฎไปด้วยครับ ก็ไปกับอาจารย์ไงที่จะไปตึกสีม่วงๆสีแดงๆไงแล้วคุณอภิชัยมั้งนะคุณอภิชัยแชร์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันโอ้โหยาวนาน1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับอ๋อนี่ไงคุณสมเกียรติคุณอ้นเหมือนคุณหนึ่งจักรวาลเหมือนกันนะครับถ้าตัดผมหน่อยต้องตัดผมเกียนๆนะเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอฮะเหมือนไหมเหมือนไหมจริงเหรอเหมือนเหรอไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนโอเคละปะโอเคครับเราสามคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันผมกับคุณหนุ่มนะครับครับส่วนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแฮปปี้แฮปปี้กันครับครับHappy birthday to you ใช่เหรอใช่ป่ะไม่ใช่ไปดีกว่า